ว็บ6สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่กันด้วยนะเพื่อนๆชาวเว็บ6ทุกท่านนะครับไปเที่ยวไหนกันมาบ้างครับผมอยากรู้ใครที่ไปเที่ยวหรือว่าไปที่ไหนมาก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันสนุกๆใต้คลิปได้นะครับ Happy New Year กลับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับน้ำยาซีรีส์ชาไข่มุกตัวนี้นะครับจากแบรนด์ดังอย่างดิอิซอลนะครับ EP นี้นะครับจัดมาให้อีกกลิ่นนะครับกับเฮเซลนัทนะครับซึ่งเฮเซลนัทเนี่ยมันก็คือถั่วชนิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกนำไปแปรรูปเป็นช็อกโกแลตนั่นแหละครับที่เพื่อนๆเคยได้ยินกันบ่อยๆนะสำหรับชื่อเฮเซลนัทนะครับและวันนี้นะครับเราก็ได้เฮเซลนัทมาจากGentleman Shop หรือว่า Pot Godfather เองครับที่สนใจนะสามารถแวะเข้าไปเลือกชมได้นะครับร้านเขาเนี่ยก็คัดแต่ตัวที่มีคุณภาพตัวที่น่าลองกันมาทั้งนั้นเลยนะครับตัวไหนพอตอะไรดีๆหรือว่าน้ำยาดังๆเนี่ยก็ลองสอบถามกันเข้าไปดูได้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องตัวน้ำยากันบ้างดีกว่านะครับภายนอกเนี่ยก็มาพร้อมกล่องที่สวยงามเช่นเคยนะครับซีรีส์ชาไข่มุกตัวนี้นะซีรีส์ Bubble Milk นะครับเรามาเปิดกล่องดูดีกว่าตัวนี้ก็มาในขนาดสายพกพาจิ๋วๆนะครับขวดเล็กๆน่ารักนะครับตัวนี้นี่ตัวขวดก็ทั่วไปนะครับเป็นขนาด10 ml นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องสเปคกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับ Did It Soul นะครับชื่อแบรนด์นะครับมาในซีรีส์ Bubble Milk นะครับในกลิ่น Hazelnut นะครับ PGVG 50% นะครับมาในขนาด10 ml ขนาดพกพานะครับเล็กๆกำลังดีนะครับค่านิโคตินเนี่ยไม่ได้แจ้งไว้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณ 25-35 mg นะครับโดยประมาณนี้นะครับเป็นน้ำยาจากฝั่งประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็คำเตือนทุกครั้งนะครับเขย่าก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับคำเตือนเด็กต่ำกว่าอายุ18หรือ21ปีห้ามใช้งานนะครับห้ามใช้กับสัตว์เลี้ยงนะครับคนท้องและที่สำคัญห้ามใช้กับซับอมหยดสุกทุกประเภทนะครับเตือนไว้เลยนะครับห้ามใช้เด็ดขาดครับภายนอกครับตัวขวดเนี่ยครับเป็นขวดทึบแสงนะครับสีน้ำยาเนี่ยจะออกเหลืองๆหน่อยนะครับแล้วก็กลิ่นที่ดมเนี่ยก็จะรู้สึกได้เป็นแบบกลิ่นแบบถั่วๆเนยๆนะครับผมก็จะรู้สึกประมาณนี้นะซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้เติมน้ำยามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมากับตัวอะไรนะครับตัวนี้นั่นเองนะครับสมอกนอนั่นเองโอ้โห back to basic มากๆครับถือว่าเก่าพอตัวนะถ้ามาในถึงวันนี้นะครับสมอกนอนเนี่ยก็ถือว่านานพอสมควรนะสักระยะหนึ่งนะแต่ก็ผมก็เชื่อว่าความสามารถในการรีดน้ำยาของสมอกเนี่ยเขาก็ยังดีอยู่นะครับผมก็เลยอยากลองเอามาใช้หายคิดถึงนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าสมอกนอนเนี่ยเป็นตัวแรกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นตัวแรกของเพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะที่ทำการรีวิวเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้ยืมเขามาลองนะซึ่งวันนี้ผมก็เติมน้ำยามาเป็นที่เรียบร้อยนะปกติเนี่ยต้องรอ 5-10 นาทีนะครับเป็นข้อแนะนำนะควรรอเวลา 5-10 นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟิลลิ่งกันสูบกันเลยนะครับฟิลสูบสมอกนอยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับตัวนี้นะครับผมใช้คอย 0.6 นะครับรีดรสชาติน้ำยาได้ดีเหมือนเดิมนะครับมีความหอมขนมชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องรสชาติน้ำยาเนี่ยก็จะหวานหวานนะครับเป็นแบบนึกถึงชาไข่มุกเลยชาไข่มุกที่แบบมีไข่มุกด้วยเป็นคือแบบหวานที่แบบคนไทยชอบแน่นอนตัวน้ำยาเนี่ยก็มีความสมูทนะครับไม่แทงคอนะครับเป็นน้ำยาใส่ร้อนนะครับฟิลลิ่งก็จะประมาณแบบเป็นน้ำยาใส่ขนมที่แบบว่ากลิ่นแบบสมูทชิวๆนะครับแล้วก็กลิ่นที่อบอวลนะครับก็ถือว่าใครที่ใส่ขนมเนี่ยก็น่าจะชอบนะครับเป็นหวานกำลังดีไม่เลี่ยนนะครับ
เดี๋ยวผมจะลองให้คะแนนกันดูนะครับสำหรับตัว Hazelnut นะครับซีรีส์ตัวนี้นะครับเรื่องกลิ่นเนี่ยผมให้3ถึง4เต็ม5แล้วกันนะครับกลิ่นเนี่ยมีความหอมนะครับกลิ่นขนมก็หอมก็ใครที่ชอบขนมก็น่าจะชอบนะครับเรื่องรสชาติเนี่ยให้2ถึง3แล้วกันนะครับรสชาติเนี่ยก็หวานกำลังดีนะครับหวานกลางๆนะครับก็ไม่ได้หวานมากจนเลี่ยนเกินไปนะครับแล้วเรื่องความเย็นเนี่ยก็ให้0เต็ม5นะครับเพราะเป็นน้ำยาสายร้อนครับส่วนเรื่องนิโคตินเนี่ยเดาว่าคิดว่าน่าจะประมาณ2ถึง3เต็ม5นะก็ไม่ได้อิ่มอะไรมากนะครับก็สูบชิวๆเรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับใครที่สนใจตัว Hazelnut จากดีอิซอลตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะครับที่ Gentleman Shop หรือว่า Pot Godfather นั่นเองครับร้านเขาเนี่ยก็จะมีน้ำยาดีๆเด็ดๆดังๆหรือว่าพอร์ตตัวใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆนะครับลองเข้าไปสอบถามหรือว่าลองดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเว็บซิกก็แวะมาทักทายกันเหมือนเช่นเคยนะครับสวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆชาวเว็บซิกนะครับคลิปหน้าจะเป็นไงนะฝากกดไลค์แชร์ Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเว็บซิกสวัสดีครับ